สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในกันดั้มเบรกเกอร์3นะครับในครั้งนี้หุ่นที่ได้ทำการเลือกมาแต่งนะครับเป็นหุ่นที่ถ้าใครได้ไปดูกันดั้มนาราทีฟที่ฉายในไทยนะครับก็น่าจะประทับใจกับบทตัวนี้ที่ออกมาแป๊บเดียวแต่ก็มีคนชอบกับหุ่นที่มีชื่อว่าซิลเวอร์บูลเลตซับเพรสเซอร์ของบานาร์ดลิงค์นั่นเองนะครับเป็นหุ่นที่บานาร์ดขับออกมาช่วยสู้กับดิโอซิออง2นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าออกมาแค่แป๊บเดียวก็ทำให้คนกรี๊ดได้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกตอนนั้นมันมีแต่คนแบบกำลังจริงจังกับฉากต่อสู้อยู่นะครับสำหรับหุ่นตัวนี้ก็อธิบายสั้นๆนะเป็นหุ่นที่ต่อยอดมาจากซิลเวอร์บูลเลตที่เราเคยเห็นในภาคยูนิคอร์นนะครับแล้วก็เขียนไอ้แพ็คข้างหลังนี่ไหมสีอันที่ผมติดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแพ็คแมกกาซีนสำหรับใส่แขนใหม่นะครับเพราะว่าซิลเวอร์บูลเลตตัวนี้นั้นถือบีแมกนัมเป็นอาวุธนะครับตามหลักแล้วเนี่ยหุ่นที่ถือบีแมกนัมทุกตัวที่ไม่ใช่พวกยูนิคอร์นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวไหนยิงก็ตามแขนแม่งจะหักหมดเลยตัวนี้ก็เลยทำออกมาเพื่อแก้ข้อเสียตรงนั้นก็คือให้เรามีแขนเปลี่ยนทั้ง4อันเรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนแขนยิงไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ตามความสามารถของหุ่นซิลเวอร์บูลเลตก็จะมีอาวุธประเภทพวกอินคอมอะไรอย่างนี้เป็นทุนเดิมนะแล้วก็แขนยืดได้นั่นเองไปแต่ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมไปดูนี่ก็ประทับใจกับการโผล่มาของบานาร์ดแค่เพียวนะเข้าเรื่องเกมมาต่อนะครับมาด่านวันนี้ที่เราจะเล่นครับเป็นด่านง่ายๆแล้วกันไปเป็นที่ผมเลือกนะครับเป็นอันนี้ขอแอสเซลสแตนดาร์ดพออ๋อผมลืมอย่างนึงเราจะต้องทำการเลือกหุ่นของเพื่อนนะครับเป็นหุ่นของบานาร์ดที่เคยขับทั้งหมดนั่นก็คือฟัวเมอร์ยูนิคอร์นแพนบีกับสีแดงก็ตามที่เห็นนี่เลยแพนบีที่เราเคยเล่นแล้วกับฟัวเมอร์แบบปกติที่เป็นเฟรมแดงผมชอบฟัวเมอร์เฟรมแดงมากกว่าไปลุยมาเลยครับซิลเวอร์เลดนี่ก็พยายามปรับแต่งให้ดูเหมือนเป็นซิลเวอร์เลดที่บานาร์ดขับที่สุดแล้วนะจริงๆอกมันต้องใหญ่กว่านี้ฮะแต่ว่าในอกของอันนี้เป็นดับเบิลบูฟมาเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่เป็นส่วนของดับเบิลบูฟมาทั้งหมดเราก็เท่ากับว่าเราแทบไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะก็เลยเอาเป็นส่วนอกของจีกันง่ายๆแล้วก็หัวเป็นไฮนิเวอร์ดัมนะครับให้มาดูเป็นแบบซิลเวอร์เลดสักหน่อยนะครับแต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือแขนแต่จริงๆก็ไม่ใช่แขนหรอกเป็นแขนหลอกถ้าเกิดในเกมนี้มันสามารถเพิ่มเป็นแขนใหม่ได้นี่ก็ดีนะฮะแต่เกมนี้เราสิ่งที่เราทำมันก็เอาเหยียบแพ็กหลังอู้แพ็กหลังอู้โอเคที่เราทำได้ก็ทำได้แค่แต่ปล่อยมิสไซล์นี่ค่ะใส่มัน ไม่เป็นไรครับกูมีเยอะครับเรียกว่าเป็นมิสไซล์เม็ดป๊อปคอร์นกันแล้วกันโอเคพอเหยียบตายหาแล้วนะเออตัวนี้อาวุธไม่ได้หรูหราอะไรมากฮะเพราะฉะนั้นของหาคีย์ที่ดีที่สุดของมันคือบีแมกนัมครับแล้วก็พวกมิสไซล์เงี้ยเอาตายอะยังไม่ตายโอเคมาช็อตเลนเรียบร้อยอินคอมแล้วก็มือยังยืดโอเคหุ่นตระกูลของโดเวนวูฟหรือว่าซิลเวอร์บูลเลตต้องมีหุ่นต้องมีแบบนี้นะฮะมาเออเรียบร้อยโอเคตายเสร็จปั๊บแล้วเราก็ต้องทำการตีเอาไม่ลองอันนี้เราปกป้องคอยเอาของตัวเองฮะโอ้ยเหี้ยเหี้ยเปิดมาไม่เจอซ้อมป้อมปืนฮิวกันเลยภารกิจนี้ตีแต่หุ่นชาเลนเจอร์อย่างเดียวฮะไม่ต้องไปตีมอนเสียเวลาง่ายดีไม่ใช่อะไรจะได้โชว์คุณที่บานาร์ดขาดทั้งหมดด้วยเออไปเออสิ่งที่ขาดไปไม่ได้จริงๆในเรื่องมันไม่มีใช้นะครับแต่ว่าผมใส่มาเพราะว่าคุณของบานาร์ดต้องมี NTD ไม่มีเอฟเฟกต์หรอกผมใส่มาแค่ให้คิดถึงบานาร์ดเฉยไปเลยอินคอมแขนอ้าวผมไม่ได้จะกดฮิวเอาไม่พอไปแดกมาติดอะไรวะไอ้ของมันติดคอก็เลยเขาว่าจะไปแม่งยิงไม่ลงอ่ะเรียบร้อยฟิวเออบินไปนำหมดก็ทำก็เข้าไปฟันแค่นั้นแหละฮะแต่ในเรื่องนี้ก็ออกมาแค่ช่วยยิงก็หล่อนะฮะ
เรียบร้อยโอ้โหเยี่ยมเอฟเฟกต์ไว้ตายที่มันสุดยอดของเฟนิกซ์ไม่ใช่ของเฟนิกซ์ของฟัวเมอร์ยูนิคอร์นแพลนบีเอานี่หมดบีมเอามิสไซล์เรารัวโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อหูเราก็เป็นหุ่นที่ไม่ค่อยแบบเท่อะไรเท่าไหร่แต่บทมันเท่ไงเออมาอันต่อมาข้ามเลยไม่ต้องรอยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวนะยิงอย่างเดียวป้าช็อตเลนฮิวก่อนเดี๋ยวตายเอาไปตายไปแดกรัวเออเอาอินคอมต่อปล่อยทุกอย่างที่มีอ่ะเอาเม็ดคอมไปแดกด้วยไปเออปา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 เออฟันสักหน่อยเรียบร้อยปีแมกนัมแบบใหญ่ไกลละไกลละอ่ะถอดเลนไปเรียบร้อยตกโกรธที่เพื่อนตาย NTD มาอีกรอบถามว่าช่วยไหมไม่รู้ใส่มาเอาเท่อย่างเดียวเออเจอไม่ตายโกงเข้าไปเรียบร้อยปีแม็กนัมไม่ตายอ่ะเอานี้ไปแดกไปเม็ดข้าวโพดเอาปีมใหญ่ต่อไม่ตายไม่ตายจบมีอีด่านไหมเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะมาดิงป้อมก่อนเลยเพื่อเอาเรื่องก่อใช้ไปอยู่เดี๋ยวฮิวเอออย่าลืมฮิวอย่าลืมฮิวไม่รู้ว่าใช้อันสุดท้ายหรือเปล่านานนี้ช็อตเลยไปก่อนเลยครับเปิดเลยมิสไซล์มิสไซล์มิสไซล์อ้าวมิสไซล์นี่ลงไม่เสร็จอ้าวมิสไซล์มิสไซล์มิสไซล์บีมใหญ่อ้าวไม่ใช่บีมใหญ่นี่มันปล่อยมือยังยืดเออยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆปาบๆโอเคโอ้ยโดนระเบิดพลังคอสโมใส่เออเตะไม่ตายโกงๆเข้าไปอ่ะมายิงใส่ท่อเอ้าโอเคมีโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้มาแค่2ตัวรอบนี้มา4ตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเห็นนั่นแหละบางอย่างเฮ้ยนี่มันวอร์เมอร์เก๋นี่ว่ะว่าอาจจะมาสู้กับวอร์เมอร์ของแท้ของกูเหรอฝันไปเถอะเฮ้ยไปได้ละมาเบิร์ดบีแมกนัมเอ้าต้องเอาใส่มันงี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราได้เปิดเพลงยูนิคอร์นแมกนัมไงเออแมกเซนป่ะล่ะยืนอะไรตรงนี้ฮะเออเฮ้ยฟาดดับเออเออโอเคนี่แหละเอเคผมที่ผมใส่ NTD มานะเพื่อที่เราจะได้กดเบิร์นแล้วก็กด NTD ก็จะได้เป็นเพลงยูนิคอร์นนี่แหละเออระเบิดพลังคอสโมไปบีมไปดิฟาดเออเออเติมไม่ตายของผมเข้าไปอืมโอเคแล้วเราก็บีมปิดด้วยมิกแม็กนัมเรียบร้อยเสร็จละเรียกได้ว่าหุ่นยูนิคอร์นที่กูอยู่ข้างๆ2ตัวนี้แม่งทำหน้าที่ดีมากครับแหมว่าไปนั่นหุ่นกูก็ยิงเยอะเออแต่แค่แบบเราไม่ต้องทำอะไรเยอะไงเรามีหุ่นรุ่นบรรพบุรุษของบานาด2ตัวอยู่แล้วไงจริงๆตัวนี้มันขายได้อยู่2อย่างคือบทของมันในเรื่องกับคนขับมันน่ะคนมันก็เลยชอบหุ่นตัวนี้ไงยกเว้นแต่ถ้าใครชอบแบบหุ่นซีรีส์ของโรเวนวูฟหรือไม่ก็ซิลเวอร์บูเลตจริงๆนะครับโอเคแล้วเราก็จบไปกับซิลเวอร์บูเลตซัพเพเซอร์นะหุ่นที่บานาดลิงค์ขับในเรื่องกระดั้มนาราทีฟหุ่นที่ออกมาแค่นิดเดียวแต่ก็ทำให้คนดูนั้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็กีการกับเสียงบีมแม็กนัมอันไพเราะแล้วก็เสียงหล่อๆของพี่เขานะครับโอเคอย่าลืมอยากให้แต่งตัวอะไรพิมพ์ใต้ล่างคลิปนะครับแต่ผมจะแต่งตัวอะไรก่อนนั้นก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนเดิมโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ